ันของใครหลายคนยังมีมนในนามของทท.สำนักงานกระบี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางครอบครัวของสมาคมมะคุเทศก์อาชีพจังหวัดกระบี่คือการในการที่ขับเคลื่อนการเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับของจังหวัดกระบี่หลังสถานการณ์โควิดที่คลายนะครับหลายกิจกรรมนะครับที่ทางทท.สำนักงานกระบี่ได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับทางสมาคมมะคุเทศก์อาชีพจังหวัดกระบี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรื่องของการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการที่กำหนดมาตรการต่างๆนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรมเช่นในเรื่องของการเปิดรับเที่ยวบินนะครับเที่ยวบินตรงหลังสถานการณ์ที่คลายไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินตรงจากฟินแอร์นะครับเที่ยวบินตรงจากทุยนะครับเที่ยวบินตรงจากเอสเซเว่นของรัสเซียนะครับเที่ยวบินตรงของสกู๊ตไทเกอร์นะครับแล้วก็เที่ยวบินตรงของแอร์เอเชียนะครับที่ทางสมาคมมะคุเทศก์ได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกเที่ยวบินนะครับจนถึงเดือนพฤษภาคมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมอีกอันนึงที่เป็นที่ชื่นชอบของหลายหน่วยงานในพื้นที่ของกระบี่เราไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกระบี่โมบายคอลเซ็นเตอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ทางสมาคมมะคุเทศก์เนี่ยได้ไปอำนวยความสะดวกนะครับนักท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมปฏิบัติงานกับทางท้องถิ่นหลายๆพื้นที่ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นที่ท่าเทียบเรือเกาะพีพีนะครับท่าเทียบเรือเกาะอันตานะครับแล้วก็ที่ไร่เลปักคลองจีลานะครับที่อ่าวนางนะครับหรืออีกหลายๆที่ด้วยกันนะครับก็ฟีดแบ็กกลับมาเนี่ยค่อนข้างได้รับการชื่นชมนะครับจากทางพื้นที่เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ที่ผมมองว่าเป็นในเรื่องของการทำงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ก็คือการได้ร่วมทริปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นของสมาคมมะคุเทศก์อาชีพจังหวัดกระบี่กับทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนของจังหวัดกระบี่เราได้ลงไปสำรวจพื้นที่อัปเดตข้อมูลที่เป็นปัจจุบันนะครับในแคมเปญผู้หญิงติดเกาะนะครับที่เกาะไหนที่เกาะลันตาทริปนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เป็นการทำงานร่วมกันของหลายๆหน่วยงานนะครับก็เป็นการอัปเดตแล้วก็เป็นในเรื่องของการสร้างคอนเนคชั่นนะครับก็เนื่องจากวันนี้เนี่ยครับผมเข้าใจว่าจะเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมมะคุเทศก์อาชีพจังหวัดกระบี่นะครับก็ต้องขอสวัสดีแล้วก็ทักทายนะครับครอบครัวของสมาคมทุกท่านในวันนี้นะครับแล้วก็ทอสำนักงานกระบี่นะครับจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะทำงานได้ในงานเดียวตามลำพังได้ไหมถามว่าได้เราไปได้เราไปได้ไวแต่เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าทางลองมีพันธมิตรเข้ามาทำงานไม่ว่าจะเป็นสมาคมอื่นๆโดยเฉพาะสมาคมมะคุเทศก์อาชีพจังหวัดกระบี่ได้เข้ามาร่วมผนึกกำลังทำให้ทอสำนักงานกระบี่เนี่ยเราปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ไปได้ไวไปได้ไกลขึ้นครับขอบคุณครับให้ขึ้นทะเลมันสาบสาอาบแสงดวงตะวันคุยกับเราจัง